ดูเรื่องราวดีๆบ้างนะครับกรมส่งเสริมสากลนะครับเขาทําเรื่องราวดีๆนะฮะมีการลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีให้กับบุตรหลานสมาชิกสากลเลี้ยงโคนมนะครับและสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมสารต่ออาชีพพระราชทานและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมของไทยนะครับท่านวิสิตศรีสุวรรณนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสากลได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับมหาาลัยต่างๆนะครับเช่นมหาาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์นะครับให้กับบุตรหลานสมาชิกสากลผู้เลี้ยงโคนมและสากลการ,กรเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมในการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษา 145ทุนนะครับกระจายไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นโครงการที่ต่อยอดจากปี2 5 6 0ซึ่งกรมส่งเสริมสากลร,ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสารต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมอาชีพพระรานทานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสําหรับอาชีพเลี้ยงโคนมเริ่มในประเทศไทยมากว่า50ปีแล้วนะครับ ขณะนี้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนมนั้นมีอายุมากขึ้นกรมส่งเสริมสากลจึงมีแนวคิดแนวทางให้ลูกหลานสมาชิกสากลได้รับทุนการศึกษาและกลับมาสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมพัฒนาสากลและชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายกระดับอุตสาหกรรมโคนมของประเทศนะครับฟังท่านดูนะฮะที่สําคัญคือให้การพัฒนาเรื่องของการเลี้ยงโคนมเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับไม่ว่าในด้านของ การผลิตนะแล้วอาจจะต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการตลาดด้วยนะครับเพื่อให้อุตสาหกรรมเรื่องของการเลี้ยงโคในประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในในตลาดนะครับโดยเฉพาะตลาดของประเทศไทยเรานะครับซึ่งในปี2568เนี่ยในเรื่องของการเปิดการค้าเสรีก็จะจะมีนมจากต่างประเทศที่ราคาค่อนข้างจะถูกกว่าของบ้านเราเข้ามา เราเองก็ต้องเตรียมเพื่อที่จะรองรับนะครับโดยที่ต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับให้สามารถที่จะทำฟาร์มของเขาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับกรมส่งเสริมสากลเตรียมวงเงินจากดอกผลของกองทุนพัฒนาสากลนะครับเอาไว้สนับสนุนทุนการศึกษา30ล้านบาทนะครับโดยสถานศึกษาจะาจัดสรรโคต้ารับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กรมส่งเสริมสารกลก็จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้จนจบหลักสูตรเลยครับเมื่อเรียนจบก็ต้องมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สากลไม่น้อยกว่า3ปีหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของสากลไม่น้อยกว่า5ปีนะครับปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว29คนแต่ไม่จำกัดว่าแต่ละปีนั้นจะให้ทุนการศึกษากี่ทุนนะครับนอกจากนี้ยังเตรียมขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆที่มีความพร้อมร่วมมือจัดสรรโคต้ารับนิสิตเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งจะดึงสากลเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับลูกหลานสมาชิกสากลด้วยนะครับน,นะคะก็น้องๆหนูๆน,นะคะได้ฟังโครงการดีๆแบบนี้ก็ติดตามรายละเอียดกันได้